พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าไตรน้ำสงฆ์พุ่มบัวพร้อมเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระเดชพระคุณพระบรมเสนาบดีที่วัดปทุมคงคาราชวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครได้มีพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล78ปีพระเดชพระคุณพระบรมเสนาบดีพิมพ์ญาณวีโรเปลี่ยนธรรม7ประโยคกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปทุมคงคาการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าไตรน้ำสงฆ์พุ่มบัวพร้อมเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระเดชพระคุณโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพร้อมเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโภชนาวชิรมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดเกลือวันตลอดจนพระเถระคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีทั้งนี้ช่วงเช้าเจ้าประคุณสมเด็จพระเถรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดเทพสิรินทราวาสเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกเจ้าวาดวัดเตรมิตรวิทยารามพระเถระร่วมในพิธีนอกจากนี้คณะสงฆ์ภาคเหนือจังหวัดลำพูนโดยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพุนชัยจัดพิธีฮ้องขวัญหรือเรียกขวัญแบบล้านนาเพื่อความเป็นสิริมงคลถวายแด่พระเดชพระคุณพระบรมเสนาบดีท่ามกลางการน้อมถวายมุทิตาสักการะจากศิษยานุศิษย์ทั้งนี้คุณปนเสนีวงศ์ณอยุธยาในนามผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ในอุปถัมภ์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์น้อมถวายมุทิตาในคราวครั้งนี้ด้วยขณะที่วันนี้ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายผู้มีอุปการะคุณต่อวัดโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานสงฆ์พร้อมน้อมถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระบรมเสนาบดีเนื่องในอายุวัฒนมงคลท่ามกลางคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ผู้ให้ความเคารพศรัทธาร่วมงานนี้อย่างเนืองแน่นพระเดชพระคุณพระบรมเสนาบดีมีนามเดิมว่าพิมพ์นามสกุลบุญรัตนาภรณ์เกิดวันอาทิตย์ที่17กันยายนปี2488ที่บ้านเลขที่106หมู่3ตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครบิดาชื่อบุญบรรดาชื่อสวยนามสกุลบุญรัตนาภรณ์อุปสมบทวันอังคารที่26กรกฎาคมปี2509ที่วัดนาสารตำบลนาสารอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีพุทธศักราช2520สำเร็จปริญญาตรีจากวิทยาลัยนาลันทาประเทศอินเดียพุทธศักราช2522สำเร็จปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมคธประเทศอินเดียพุทธศักราช2532สอบได้เรียนธรรม7ประโยคสำนักเรียนวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครปัจจุบันเป็นพระมหาเถรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการปกครองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดจนขับเคลื่อนกิจการทางพระพุทธศาสนามากมายอาทิโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยรวมประชาชนประจำตำบลและยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่1ด้วยซึ่งมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเป็น